เอาละครับคราวนี้เรามาสืบเนื่องจากลิสต์ตัวนี้มาทำเป็นกราฟิกกันดีกว่านะครับเอามาทำเป็นกราฟิกดีกว่านะเล่นนี่เลย Circle Shape ตัวนี้เลยนะครับเอา Circle Shape เนี่ยมาเรียงกันเรียงกันเข้าไปเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะใช้กราฟิกใช้ SFML ตัวเนี้ยเรียงมันขึ้นมาโอเคนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างจุดๆๆๆๆเนี่ยเรียงตุ๊ดๆๆๆๆอย่างนี้เลยนะตุ๊ดๆๆๆอย่างนี้เลยโอเคนะครับ for i เท่ากับ0 i น้อยกว่า300 i บวกๆใส่มันเข้าไปนะครับจากนั้น lc เปลี่ยนจาก lc ให้เป็นชื่อที่มันง่ายหน่อย my listให้มันรู้เรื่องหน่อยโอเคครับสร้างวงกลมสิ circle shape c c dot set radial 2.f 2เอาแค่2พอนะครับจากนั้น set fill color เอาให้เป็น transparent นะครับจากนั้น c dot set outline colorเอาอะไรคัลเลอร์นี้เอาให้เป็นสักสีขาวติ๊กเนสและความหนา 1.f โอเคพอเราเซตอย่างนี้ปั๊บใช่ไหมครับแล้วก็แอดเข้าไปในลิสต์เลย my list push push back push front ถ้าท่านไม่ซีเรียสกับการมันอยู่ตรงไหนถ้าท่านทำรูปหมูดาวท่านก็ไม่ต้องสนใจว่าจะแบ็คหรือจะฟรอนต์โอเคไหมถ้างานเรามันไม่จำเป็นต้องดูว่ามาก่อนมาหลังนะฮะพุชแบ็คคือพุชไปด้านนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะกระเถิบไปด้านนู้นโอเคไหมฮะใช่แต่ถ้าเกิดฟุตฟรอนต์มันก็จะออกกระเถิบมาด้านนี้ตามที่ในคลิปที่เมื่อกี้นี้โอเคพอเราพุชเข้าไปเนี่ยมันมี300ตัวถูกไหมแต่ว่าเดี๋ยวไม่เซตโพสิชันเลยเดี๋ยวเซตโพสิชันก่อนเซตโพสิชันเดี๋ยวเราจะต้องสร้างหน้าต่างอยู่ที่หน้าต่างเดี๋ยวจะต้องสร้างหน้าต่างไม่ใช่สร้างหน้าต่างเราสร้างวินโดว์เนี่ยสร้างหน้าจอกราฟิกขึ้นมา800คูณ600ใช่ไหมเราก็จะเซตโพสิชันให้มันเรียงเรียงแนวนอนแล้วก็ขึ้นมาทัดใหม่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดแถวแล้วเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเอาเป็นว่าเซตโพสิชันไปที่50กับ50นะเซตโพสิชันที่50กับ50นะครับเริ่มต้นที่จุด50กับ50นะจากนั้นเราจะให้50เนี่ยมันบวกค่าไปเรื่อยบวกค่าทีละ5 5 5 5 5นะแล้วก็เขียนนิดนึง x x เท่ากับ50 y เท่ากับ50โอเคให้ตัวนี้เป็น x ให้ตัวนี้เป็น y นะครับจากนั้นพอวาดเซตโพซิชัน1ทีปั๊บมันฟิกไว้แล้วแล้วก็ให้ x บวกเท่ากับ5ให้ x กระเถิบไปอีก5นะเพราะฉะนั้นพอวนหนึ่งครั้งครั้งต่อไปไอ้ตัวต่อไปมันก็จะเป็นอยู่ที่ตำแหน่ง10 15 20 25 30เพราะนั้นเราก็เขียนต่อครับถ้า x มากกว่าหน้าจอมัน800ใช่ไหมเราดึงมา50มากกว่า750ให้ x เท่ากับ50เหมือนเดิม x กลับไป50แล้วก็ y กระเถิบลงมาอีก10แล้วกันจนกว่าจะครบ300ตัวนะครับอ่ะอันนี้เสร็จแล้วตำแหน่งมันได้แล้วนะแล้วก็ add to the list ไปคราวนี้ทำหน้าต่างครับผมก๊อปมาได้ไหมขี้เกียจเขียนนะนี่ก๊อปมาเลยนี่นี่ตอนนี้ก๊อปมาที่เราคอมเมนต์ไว้เมื่อคลิปที่แล้วๆมานะครับแล้วเราก็เอานี่ออกไปเอากดคีย์บอร์ดออกไปคีย์บอร์ดกดไว้เอาไว้ก็ได้กด aกับกด ddoc เก็บไว้เอาโค้ดเก็บไว้นะครับเรียบร้อยแล้ว800 600นะครับแล้วก็ได้มาแล้วคราวนี้เราก็จะเอามาไอตัวลิสต์ตัวเนี้ยวนเข้าไปในลิสต์แล้วก็แสดงออกมาวน for
auto x วนไปใน my list จากนั้นก็ x มันเป็น circle เพราะนั้น window. มันเป็น drawable มันสามารถวาดได้อยากกระพริบตาทำไมมันขาวทำไมมันโอ้โหหูพี่มันชิดเกินไปอ่ะทำอะไรผิดไหมเนี่ยทำไมมันสูงจัง x เท่ากับ50 y เท่ากับ50ผมทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยset position x กับ y y บวกเท่ากับ5 r y บวกเท่ากับ20แล้วกัน x เท่ากับ50อ๋อโทษที y เท่ากับ y มันเท่ากับ10มันจะเท่ากับ10ทำไมล่ะอ่ะมัน y ไม่เท่ากับ10ที่บวกเท่ากับ10 15 y ต้องเป็น y บวก y บวกเท่ากับ15แล้วกันอ่ะดูนะมันจะได้ดิ่งลงมาข้างล่างไงโอเคเห็นไหมฮะได้แล้วนะมันก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับคราวนี้เราไงต่อดีอันนี้คือมันก็จะเป็นลิสต์วงกลมที่อยู่ในลิสต์ปื๊ดปื๊ดปื๊ดเดี๋ยวลองไปอินเสิร์ตกันดีกว่าเอาไหมแรนดอมสมมติเราให้แรนดอมเนี่ยแรนดอมมาจุดที่เท่าไหร่ก็ได้ตรงนี้แล้วเราก็สั่ง insert ไปปุ๊ก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 กดตัว A แล้ว insert ครั้งหนึ่งเราอินเสิร์ตสีอื่นเข้าไปนะครับเอาให้มัน5ดีกว่ามันจะได้เห็นชัดๆนะครับ20กระเถิบออกมาปึ้งเห็นชัดขึ้นไหมเห็นชัดขึ้นไหมครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะกดปุ่ม A นะกด A นะครับแล้วให้มันแรนดอมว่าจะสุ่มตรงไหนใน0ถึง300เนี่ยจากนั้นเราจะใส่โค้ด insert insert เข้าไปอีก1เม็ดนะมันก็จะกระเถิบออกไปนึกออกไหมแต่คราวนี้ในความจริงมันไม่กระเถิบหรอกแต่ว่าในหน้าจอมันกระเถิบไงเราก็จะ insert เข้าไปพอ insert ปั๊บมันก็จะเป็นสีหนึ่งแล้วก็กระเถิบออกไปดูเหมือนกระเถิบแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือการจองเมมโมรีขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งจุดแล้วก็เอาไอ้โหนดก่อนหน้ามาชี้ที่มันส่วนตัวมันชี้ตัวถัดไปมันก็โยงกันไปโยงกันมามันเก่งตรงอินเสิร์ตตรงนี้แหละเก่งตรงเรื่องของการอินเสิร์ตนี่แหละโอเคลองดูนะครับทำไงดีกด A ให้อินเสิร์ตถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็พอกด A ปุ๊บเราจะจัด insert เลยพอ insert สร้างวงกลมก่อน1วงเอาให้เป็นสีแดงจากนั้น set position เดี๋ยวนะ set position เท่าไหร่ตายแล้ว set position เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวก่อนมันต้อง set position x กับ y ใช่ไหมอ๋อจริงๆผมไม่ควรทำแบบนี้จริงๆผมไม่ควรเซตโพซิชัน x กับ y ตรงนี้ผมควรจะไปเซตในตอนวาดเพราะว่าให้มันไม่ต้องฟิกค่ามันในตอนที่มันถูกในตอนที่มันกำเนิดแต่ว่าไปแสดงมันในตำแหน่งที่เราอยากให้มันแสดงในตอนในตอนแสดงผลดีกว่าเพราะฉะนั้นผมต้องยกโค้ดตัวนี้ออกไปนี่ไม่เอาใส่แค่วงกลมเพียวๆไม่ต้องใส่ตำแหน่งมันนะตำแหน่งไปกำหนดมันตรงนี้โอเค x. set position x กับ y อย่าตัว x ไป x ซ้ำกัน auto 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 c ด้วยกันอ่ะ c. set position x กับ y ไหนก็แล้ว x บวกเท่ากับ20แล้วก็ให้วาด c ออกมานะครับวาด c เอาจะมาจาก circle แล้วกันนะครับเอาแค่นี้ก่อนดูซิว่าใช้ได้ไหมมันไปไหนทุกท่านเมื่อกี้ผมเห็นมันแวบๆแล้วมันค่อยๆเลื่อนลงมา
ผมว่ามันมีปัญหาตรงอีตัวแปรตัวนี้แหละพอมันวนออกมาในครั้งนึงปุ๊บ x มันไม่ x มันไม่ยอมเปลี่ยนค่ากลับเพราะนั้นต้องใส่ค่า x เท่ากับ0 x เท่ากับ50 y เท่ากับ50เอาไว้เพื่อดักเอาไว้ว่าทุกครั้งที่วนให้เอาค่าใหม่ตลอดจริงๆน่าจะทำเป็นตัวแปรโลคอลก็พอตัวแปรโลคอลตัวนี้ก็พอไม่ต้องให้เป็นตัวแปร globalไม่เป็นไรมันได้ผลเหมือนกันนะครับรันทุกท่านผมบ่นอยู่คนเดียวเนี่ยผมเข้าใจอยู่คนเดียวหรือเปล่านะโอเคนะฮะท่านยังไงท่านก็ถอยกลับไปนะผมก็จะพยายามแล้วเดี๋ยวขอโทษทีนะทุกท่านอันนี้เป็นสีอะไรอ่ะเดี๋ยวเอ๊ะทำไมผมมองเป็นสีเหลืองวะหรือว่าหน้าจอมันหรือว่าตาเรามันนี่สีขาวใช่ไหมใช่โอเคอ๋อสีขาวโอเคใช่เมื่อกี้ผมมองเป็นเหลืองอาการแปลกๆนะทำให้เป็นขาวให้หมดเลยWhat happened? โอเคเป็นขาวโอเคผมมองเห็นเป็นขาวแล้วเมื่อกี้มองเห็นเป็นสีเหลืองๆท่าทางจะขาดวิตามินโอเคนะคราวนี้ผมจะลองกดปุ่ม A พอกด A ปั๊บนะกดตัวนี้นะทุกท่านดูนะกด A มันจะสร้างวงกลมใหม่ขึ้นมาจากนั้นก็จะแอดวงกลมนั้นเข้าไปในลิสต์ของเรานะพอกด A เข้ามาปั๊บวนไอเท่ากับ my list begin ผมจะสุ่มมันขึ้นมาวนมันก็จะวนตั้งแต่ต้นไปจนถึงปลายทางถ้ามันเจอตัวที่สุ่ม int r เท่ากับ random %300สุ่มตัวที่300สุ่มใน0ถึง300ขึ้นมาจากนั้นเราจะอินเสิร์ตยังไงเพราะยังไงมันก็ไม่มีนี่มันไม่ใช่มันไม่มีอินเด็กซ์บอกมันต้องใช้ตัวมันใช้ตัวนับสักตัวหนึ่งนับสักตัวหนึ่งมันมีตัวนับไหมในนี้ไม่เป็นไรนับเองก็ได้ my list dot โอเค iterator คือตัว iนะมันก็วนไปพอวนไปปั๊บมันก็เรนดอมมาก่อนอันหนึ่งพอเรนดอมมาปั๊บถ้า x เท่ากับ r ถ้ามันเท่ากันกับตัวที่เรนดอมถ้ามันเรนดอมมาเป็น100อันถ้ามันเจอวนไป x x บวกก็จะวนไปเรื่อยถึงตัวที่100แล้วครับตัวที่คุณสุ่มมา
เราก็จะทำการ insert คือบางคนยังไม่มีอะไรมานั่งทำซับซ้อนอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราทำให้ดูนะว่ามัน insert มันจะปื๊ด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  insert ยังไงนะครับ insert ตัวตรงตำแหน่ง i insert อะไรไปดี insert ตัว c นะครับซึ่งเป็นสีแดงลงไปนะครับจากนั้นสั่งเบรกทิ้งไปเลยโอเคเพราะนั้นพอเบรกทิ้งปุ๊บพอมันขึ้นอันนี้ใหม่ x ก็เป็น0อยู่ดีนะครับลองดูนะอันนี้ไม่ท่านไม่ต้องไปนั่งสนใจโค้ดกับผมก็ได้นะให้ท่านดูว่าผมจะให้ท่านดูว่ามัน insert แล้วมันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดกดปุ่ม a เนี่ย link list มันเป็นอย่างนี้นะครับกดปุ่ม a ปุ๊บเห็นนะนะมันสุ่มเลขขึ้นมาปั๊บมันก็สุ่มเลขระหว่าง0ถึง300มามันก็จะสุ่มพอสุ่มออกมาปั๊บมันก็จะ insert ตัวสีแดงเข้าไปเห็นนะกดค้างไว้เห็นนะปื๊ด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 โอ้ตาลายเหมือนกันไปโอเคนะพอเก็ตไหมเห็นนะมันก็จะสุ่มโอ้เนี่ยนะข้างบนเต็มเลยเท่ดีนะเนี่ยทำเป็นสกรีนเซิร์ฟเวอร์นะท่านเปิดใหญ่ๆนะนะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะนะแล้วก็ให้เพื่อนท่านมานั่งดูนะแล้วก็เวียนหัวไปด้วยกันตัวอะไร insert นะครับโอเคไหมทุกท่านพอมองออกนะโอ้ข้างบนแดงเถือกเลย ก็สรุปง่ายๆนะครับ link list เดี๋ยวอีกตัวหนึ่ง delete มันมี pop back ไหมdelete ก็ delete ลองดู delete อีกตัวนึงกด ddoc delete นะครับลองดูซิ my list dot ง่ายๆเลยมี pop back มี pop back เอาตัวด้านหลังสุดออกไปก่อน pop front เอาตัวหน้าสุดออกไป pop back เลยฮะพอกด ddoc มันจะ pop back ถามว่า pop back ยังไงนะกด ddoc นะดูนะปึ๊บปรื๊ดคือจะป๊อปแบ็คป๊อปฟอนยังไงมันก็ยุบวิ่งมาหามันก็จะล่นอย่างนี้อยู่ดีเพราะว่าเราให้มันแสดงผลที่50ไงเฮ้ยคุ้นไหมเกิดแบบเดียวกันเลยคืออะไรฮะมันป๊อปไม่ได้มันดันป๊อปอีกและอีป๊อปเนี่ยมันไม่มีค่ารีเทิร์นนึกเราต้องเช็คค่ารีเทิร์นนิดนึงเอาเป็นวอยด์เหรอแล้วก็ต้องเช็คเองครับ my listsize ถ้าไซส์มากกว่า0นะถ้ามันยังมากกว่า0คือสามารถป๊อปได้โอเคนะครับเหมือนกันมันก็จะเป็นมันจะเป็นแบบนี้แหละนิดนึงเพราะเราไม่ได้เขียนโค้ดดักเอาไว้ไอ้add ป๊อปผมกดผิดทุกทีเห็นไหมมันป๊อปมันเอาแดงไปด้วยadd ไม่ใช่ add insert ป๊อปลองไปเล่นดูครับลองป๊อปฟอนต์ดูบ้างก็ได้นะครับแล้วบอกผมซิว่ามันได้ผลยังไงนะครับadd ป๊อปโอเคครับผมอย่าลืมกด subscribe นะฮะนะอย่าลืมกด subscribe ได้ให้หมดหมดแล้วไม่เป็นไรแล้วเห็นไหมฮะโอเคครับเล่นกันมาพอแล้วลิงก์ลิสต์นะครับเดี๋ยวก่อนก็สรุปนิดนึงนะครับลิงก์ลิสต์มันก็เก็บข้อมูลเป็นสายนะดีต่อการอินเสิร์ตนะครับดีต่อการอินเสิร์ตดีต่อการดีลิสต์นะครับเพราะว่ามันก็แค่ย้ายพอยเตอร์ไปนิดนึงมันก็พึ่งออกแล้วถ้าท่านไม่จำเป็นเดี๋ยวผมไม่เอาท่าเอาไหมย้อนไปถ้าให้ผมเลือกใช้ผมรู้สึกว่าผมถนัดใช้เวกเตอร์จากในคลิปใน2-3คลิปที่ผ่านมานะครับที่เราพูดถึงเรื่องของเวกเตอร์ผมรู้สึกว่าคุ้นเคยกับเวกเตอร์แค่นั้นเองนะครับแต่จะลองใช้ลิงก์ลิสต์ดูก็น่าสนใจถ้าเกิดมีการอินเสิร์ตเข้าไปแต่ถ้าท่านไม่อินเสิร์ตมันก็ไม่จำเป็นต้องมีปัญหางานนี้ออกไหมก็ดีไหนที่ไม่ต้องอินเสิร์ตเดี๋ยวก่อนกรณีไหนที่เขียนให้มันอินเสิร์ตดีกว่าก็กรณีที่ต้องมีการอินเสิร์ตท่านต้องดูโปรแกรมว่าโปรแกรมของท่านเนี่ยมีการอินเสิร์ต
จำเป็นที่จะต้องใช้ความสามารถของการ insert ใน link list ไหมเพราะว่า link list เนี่ยมัน insert ไวนะครับจากการที่คือถ้าเราดูค่าเขาเรียกว่านะมันมีเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงเดี๋ยวผมขอดูก่อนมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่า big o nationBig O Notation นะครับไม่ใช่ Nation Big O Notation ที่จะพูดถึงว่าความไวในการ insert ในการเข้าถึงมันมีลักษณะที่แตกต่างกันยังไงระหว่าง Vector Link List ซึ่งเดี๋ยวเราก็น่าจะเอามาพูดถึงกันสักนิดนึงว่ามันมีความคือถ้าเอากราฟมาดูท่านจะเข้าใจว่าอ๋อมันใช้ในกรณีไหนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องนี้ดีกว่านะครับท่านจะได้มองเห็นว่าอ๋อมันสามารถอธิบายโดยกราฟแบบนี้เพราะนั้นพอเราเข้าใจปั๊บเราก็จะนึกว่าโปรแกรมของเราจำพวกนี้มันจะมีผลก็ต่อเมื่อข้อมูลมันมีปริมาณมากๆทุกท่านพอนึกออกนะแต่ถ้าเกิดของท่านมันไม่มีมันไม่ได้ใช้เยอะแยะมากมายไม่ได้มีการทรานแซคชั่นเข้ามาจึกทีหนึ่งนาทีไอ้หนึ่งวินาทีมาประมาณ 5,000 6,000 transaction 10,000 transaction เนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องไปนั่งคิดถึงการ insert ที่รวดเร็วหรอกครับและสำคัญถ้าโปรแกรมของท่านไม่มีการ insert ท่านก็ไม่ต้องมานั่ง worry ตรงนี้ด้วยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพักไว้แค่นี้ก่อนในเรื่องของ list นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ